นี่แหละครับท่านผู้ชมเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับที่วันนี้จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและได้ศึกษากันนะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับไฮไลท์ก็คือมีเหรียญรุ่นแรกกับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของเขานะครับว่าเป็นใครนะครับพระชุดนี้นะครับที่ครอบครองอยู่นะครับนี่ครับเจ้าของนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั๊กเบตงนะสวัสดีครับก็มาเจอกัน AP ที่2แล้วเนาะครับพอดีช่วงนี้ก็กำลังว่างพอดีนะครับก็เลยวันนี้ผมจะมาเปิดที่ของสะสมของรักของหวงโดยที่เก็บเงียบตลอดไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยครับนะครับก่อนอื่นนะครับจะขอเกริ่นว่าครั้งที่แล้วก็คือปลดหนี้ได้แล้วพอปลดหนี้ได้ปุ๊บนะผมก็ได้เงินทุนมา1ก้อนถามว่ามีการซื้อขายมั่งไหมก็คือนิดๆหน่อยๆครับนะครับนิดๆหน่อยๆก็ถือว่ามีการเปลี่ยนหน้าพระที่เราชอบใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็นิดหน่อยก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเก็บสะสมนะครับเก็บสะสมที่เราชอบแต่รุ่นไว้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอย่างที่ขับไม่ได้เลยนะครับนะครับถ้าอยู่สายนี้ก็คือต้องมีรุ่นแรกรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกขอชมหน่อยนะครับนี่เหรียญรุ่นแรกครับนะครับสร้างปีพ.ศ. 2551 2551ครับจำนวนการสร้างนะครับเหรียญเงินนี้ก็16เหรียญโอ้สร้างน้อยจังนะครับ16เหรียญครับแล้วถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับ อย่างนี้เขาคือสร้างประมาณ500เหรียญนะครับ500เหรียญครับ500เหรียญตอนนั้นก็กัดฟันหนักเช่าอ่ะนะครับถ้าไม่กัดฟันเช่าก็ตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วเนาะมันออกแรงเยอะครับใช่ออกแรงเยอะออกแรงเยอะครับครับออกแรงเยอะนะครับแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับครับนะครับเป็นปฐมบทของเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่เลยนะครับครับเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่สามารถที่จะทําเกได้ครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านจานทุกเหรียญนะครับจานทุกเหรียญนะครับจานทุกเหรียญนะครับไม่ว่าหน้าหลังบางองค์นะครับที่ผมเคยเห็นอยู่แม้แต่ข้างๆท่านยังจานให้เลยนะครับครับผมนะครับเป็นองค์หนึ่งที่ถือว่าน่าสะสมน่าบูชามากๆนะครับถ้าวันนั้นก็ไม่กัดฟันสู้ก็คงจะไม่มีไม่ได้มาให้โชว์วันนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอยากถามว่ามีราคาไหมคือเป็นของสะสมนะครับเป็นของสะสมนอกเสียจากว่าคุณรักมากกว่าผมนะครับก็คือขอสะสมเก็บไว้ก่อนนะครับนะครับเอาวันนี้เอามาเปิดให้ชมเฉยๆครับผมนะครับนี้ปฐมบทก็คือเหรียญรุ่นแรกด้านหลังนะครับจะเป็นยัน12ตำนานยัน12ตำนานหรือยันชุมนุมเทวดานะครับก็คือควบคุมจักรวาลเลยนะครับยันรุ่นนี้ก็มีรุ่นหนึ่งที่เอายันรุ่นแรกไปทำก็คือเหรียญมหาโชคนะครับเหรียญมหาโชคก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับยัน12ตำนานคือยันจะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือควบคุมจักรวาลเลยครับนะครับเหรียญมหาโชคนะครับต่อไปก็คือเหนือดวงเหนือดวงนะครับเหนือดวงเนื้อฝาบาทนี่นะนะครับเนื้อฝาบาทสวยจังเหนือดวงสวยมากมากใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมมากมากนะครับน่าสะสมมากมากเหรียญเหนือดวงทําให้คนได้รู้จักหลวงปู่ก็คือเหรียญรุ่นนี้นี่นะครับอ๋อครับครับเป็นเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับครับนะครับที่สะสมก็มียันฝาบาทเนื้อชนวนนะครับแล้วก็ทองแดงครับนี่ทองแดงใช่ครับตอนนั้นกัดฟันเช่าตั้งแต่แรกๆนะครับที่ผมรู้จักหลวงปู่นะครับก็ประมาณ 5,000 6,000 ตอนนั้นนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็บางสิ่งบางอย่างเราก็กัดฟันเช่านะครับกัดฟันเช่าแล้วที่พุทธคุณเด่นนะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้เวลาเช่าหาครับต้องระวังนะครับอ๋อครับเพราะว่าตอนนี้ของปลอมเยอะมากนะครับ
ของปลอมเยอะมากคือจะเช่าหานะครับต้องให้เขารับประกันครับนะครับให้เขารับประกันนะครับรับประกันขอชมใกล้ๆด้านหน้าและด้านหลังเหรียญหน่อยสิได้ครับอ๋อลักษณะเป็นเหรียญหันข้างใช่ครับเหรียญหันข้างครับด้านหลังก็จะมียันด้านหลังก็เขาเรียกจะยันเหนือดวงอ๋อครับนะครับยันเหนือดวงก็คือเหมือนกับว่ากินไม่หมดนะครับนะครับกินไม่หมดใช้ไม่หมดนะครับเป็นยันรุ่นนี้ที่มีประสบการณ์ที่ลงข่าวนั่นใช่ไหมก็รุ่นนี้ประสบการณ์ถือว่าเยอะมากครับเยอะมาก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 แล้วเหนือดวงรุ่นนี้นะครับเนื้อทองแดงก็คือสร้าง 10,000 องค์เท่านั้นเองโอ้ยสร้างไม่มากนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงสร้าง 10,000 องค์นะครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมสวยมากพระแต่ละรุ่นสวยมากๆเนื้อฝาบาทนี้นะครับสร้างก็ประมาณ500เหรียญโอ้ไม่มากนะนะครับ500เหรียญแล้วก็เนื้อชนวนสร้าง 2,299 องค์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับครับนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ๋อเป็นเนื้อชนวนเนื้อชนวนนะครับเนื้อทองแดงก็คือสร้าง 10,000 องค์นะครับ 10,000 องค์นะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเหรียญเหนือดวงรุ่นแรกนะครับครับผมแล้วเนี่ยต่อไปอะไรเนี่ยต่อไปนะครับรูปหล่อรูปหล่อรุ่นแรกอ๋อเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อรุ่นแรกจำนวนการสร้างนะครับก็450องค์เป็นเนื้อระฆังเก่าอ๋อครับผมเป็นเนื้อระฆังเก่านะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ทั้งหมดการจัดสร้างนะมีทั้งหมด500องค์เท่านั้นถือว่าเป็นเหรียญยุคแรกๆนะครับเป็นเนื้อทองระฆังเก่าเนื้อทองระฆังเก่าแล้วสิ่งนี้มีเนื้อกระไหลเงิน50องค์แล้วเนื้อระฆังเก่าเนี่ยก็มี450องค์นะครับเนื้อระฆังเก่าเนี่ยก็เป็นพระครูศรีธรรมปานคุณเจ้าเจ้าอาวาสวัดป่าศรีโพทองท่านเมตตามอบระฆังทองเหลืองใบนี้แล้วก็ให้ที่วัดหลวงปู่ศรีมหาวิโลนะครับสมัยที่ท่านจำพรรษาอยู่วัดป่าโพทองแล้วให้พระอาจารย์ชัยชุติทโลนำไปหลอมและสร้างรูปหล่อรุ่นนี้ขึ้นมานะครับรูปหล่อรุ่นนี้นะครับหลวงปู่เสกทีละองค์นะครับเสกทีละองค์ครับผมดูในข้อมูลนะครับครับก็คือหลวงปู่ใช้เขาเรียกอะไรจีวรคุมอ่ะครับแล้วก็อมไว้ในปากครับนะครับอันนี้ข้อมูลถูกหรือผิดอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมหาข้อมูลมานะครับแล้วก็มวลสารนะครับหลวงปู่ท่านก็จะเอาไว้ที่หน้าตักหลวงปู่นะครับมวลสารนะครับครับมวลสารก็จะมีอุดพวกเหล็กไหลว่านพงลวดโขงและเกศาของท่านนะครับครับเขาว่ากันดีทางมหาอุดและค้าขายนะครับร่ำรวยครับผมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเป็นรูปหล่อใช่ไหมรูปหล่อครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรก450องค์เนื้อละครั้งเก่านะครับถือว่าน้อยนะกับลูกศิษย์ที่เยอะแยะขนาดนี้นะครับครับก็ยังโชคดีตอนนั้นก็ได้มาก็ครับยังใครยังจับต้องได้ครับครับผมครับนี่แหละครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกที่พี่ตั๊กเบตงได้บูชาสะสมไว้นะครับเป็นเนื้อทองระฆังเก่านะครับท่านผู้ชมใช่ครับเป็นเนื้อถือว่าเนื้อทองระฆังเก่าท่านก็ถือว่าครับสะสมได้ของที่สร้างน้อยเนาะสร้างน้อยแล้วก็ใช่ครับลูกศิษย์ลูกหาก็อยากได้มานะครับครับอันนี้ก็เป็นของดีอีกครับรุ่นหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับหลวงปู่ท่านไม่สูบบุหรี่แล้วนะครับอันนี้ก็คือไม่มีวาระการจัดสร้างนะไม่มีวาระที่ทำแบบจำนวนเท่าไหร่นี้ไม่รู้เพียงแต่ว่าหลวงปู่ท่านลูกศิษย์เอามาเขาเรียกอะไรเอามาแจกหรือประมาณนั้นแหละครับเอามาแจกแต่ตอนนี้ท่านไม่สูบบุหรี่แล้วถ้าจะหาเช่านะครับที่ผมหาเช่านี้ผมก็หาเช่าในกลุ่มที่มีแผ่นจานนะครับที่มีแผ่นจานนะครับมีแผ่นจานอย่างนี้นะครับมีแผ่นจานของท่านนะครับก็เป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสะสมลูกศิษย์หวงแหนมากคือที่อยู่ในหลอดนั่นคือบุหรี่ใช่ไหมใช่ครับบุหรี่หลวงปู่เก่านะครับแต่ถ้าเป็น
เฉพาะบุหรี่อย่างเดียวผมส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าเช่านะครับแต่ถ้ามีแผ่นจานนะครับมีแผ่นจานในตัวเนี้ยนะครับผมก็แล้วก็มาจากในกลุ่มที่ว่าเชื่อถือได้ครับนะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คุณพี่ตั๊กเขาบูชาฮะแล้วก็สะสมของเขาไว้นะครับครับมีรุ่นไหนอีกต่อไปก็รุ่นมหาโชคไหนขอชมหน่อยเป็นยังไงนะครับรุ่นมหาโชคเป็นเหรียญเนาะเป็นเหรียญ นะครับเหรียญหันข้างนะครับเหรียญหันข้างครับนะครับด้านหลังก็เป็นยัน12ตำนานเหมือนกับเหรียญรุ่นแรกอ๋อครับนะครับสร้างในปีพ.ศ.2563อายุวัฒนะมงคลนะครับถ้าเป็นเหนือดวงเนี่ยก็อายุวัฒนะมงคลปี62นะครับ62อันนี้เป็นปี63ครับนับปี63นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับก็ทางคณะลูกศิษย์สร้างนะครับเพื่อมีปัจจัยนะครับการสร้างวัดสวนสงฆ์ร่วมบุญสวนสงฆ์แล้วก็เป็นที่ระลึกนะครับสร้างเป็นที่ระลึกนะครับรุ่นนี้นะครับก็ประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับปลุกเสก2วาระใหญ่ๆหนึ่งก็คือปลุกเสกที่พระธาตุพนมนะครับแล้ววาระที่2ก็ปลุกเสกวัดโพศีสาสนะครับ9วัน9คืนนะครับโดยที่ว่าปลุกเสกรุ่นนี้นะครับก็มีเหตุการณ์พินิหารหลายอย่างที่ผมดูในกลุ่มนะครับเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ผมเชื่อว่าข้อมูลแบบนี้ไม่มีใครสามารถเมคขึ้นมาได้นะครับรุ่นนี้เนี่ยปลุกเสกเนี่ยหลวงปู่ยังเอาเขาเรียกอะไรยันผ้ายันที่ผืนใหญ่ๆนะครับเป็นรอยจานของหลวงปู่คุมปรมาณพิธีนะครับปูประมาณพิธีมาปลุกเสกนะครับรุ่นนี้ก็จะดีทั้งด้านแคล้วคลาดเมตตาค้าขายนะครับคือรุ่นนี้ก็คือขอแนะนำเลยนะครับนะครับขอแนะนำเลยครับตอนนี้เหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงก็สร้างประมาณ 10,000 เหรียญนะครับโดยแยกเป็นโค้ดรวยๆ 1,000 เหรียญฮกลกซิ่วโค้ดจีน 3,000 เหรียญเฮงเหงื่อเรื่องครับ 3,000 เหรียญครับแล้วก็โคตรโชคดีโคตรโชคดี 3,000 เหรียญนะครับครับครับก็คือ1,000 10,000 เหรียญนะครับ 10,000 เหรียญครับแล้วมีรุ่นไหนอีกต่อไปก็รุ่นนี้ครับรุ่นไหนนะครับรุ่นนี้ครับเป็นผ้าเนื้อผงใช่ครับเป็นผ้าเนื้อผงครับนะครับเป็นผ้าเนื้อผงนี่ครับผมก็วันนี้ก็กราบขอบพระคุณสน.ชาแนลและสมาชิกทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมนะครับครับถ้าผิดพลาดประการใด EP นี้ก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งขึ้นครับผมสวัสดีครับทางช่องสน.ชาแนลก็ขอขอบคุณพี่ตั๊กเบตงด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสน.ชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ